สวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆทุกคนอากาศหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้จะแบ่งปันอาหารสมองเกี่ยวกับสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีเหมือนกันมีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วและย่นระยะเวลาเราต้องฝึกที่จะคิดเชื่อและทําทุกอย่างให้ใกล้เคียงหรืออาจจะเหมือนกับคนที่เขาทํากันครับเศรษฐีที่ประสบความสําเร็จเขาจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จให้กับตัวเองให้กับทีมของพวกเขาสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้ออำนวยคุณก็ไม่สามารถทำได้คุณต้องเข้าใจว่าบริบทหรือสภาพแวดล้อมมันสำคัญมากๆคุณจะต้องรู้ว่าคุณทำอะไรแล้วมีพลังคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณมีพลังและคุณต้องรู้ว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วคุณถูกบั่นทอนพลังคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นคุณจะอยู่ในมาตรฐานที่คุณต้องการอยู่เพื่อมันจะเอื้อต่อพลังของคุณถ้าสภาพแวดล้อมของคุณไม่แข็งแรงความกดดันสิ่งลบกวนต่างๆก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยอยากจะสร้างการประสบความสำเร็จจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสำเร็จให้มากที่สุดและสิ่งสำคัญก็คือวิชั่นและมิชชั่นก็คือวิสัยทัศน์และภารกิจของคุณวิสัยทัศน์ก็จะสอดคล้องกับภารกิจเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จทุกคนเขามีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลเขาสามารถมองเห็นทุกอย่างล่วงหน้าเขาไม่ใช่หมอดูนะครับแต่ความหมายคือเขาสามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีของโลกน่าจะเป็นอย่างไรเทรนด์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีเนี่ยสมมติว่าปลายปีหรือต้นปีคุณจะเห็นเศรษฐีของโลกเนี่ยเขาออกมาทำนายเศรษฐกิจออกมาทำนายในวงการที่เขาอยู่ครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรและเขาก็พลิกสถานการณ์กลายเป็นบวกครับเช่นนะครับตอนนี้โลกของเราเนี่ยมีโรบอทมีรถบินได้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมมากมายสร้างบ้านสร้างสะพานต่างๆโดยไม่ต้องใช้คนและตอนนี้ก็มีบอทชงกาแฟบอทเสิร์ฟอาหารหรือบอทเป็นผู้บริหารก็มีนะครับสำหรับต่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ล่วงหน้าวิสัยทัศน์เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดในเรียกว่าภารกิจหรือพันธกิจขึ้นมาหรือมิชชั่นนั่นเองก็คือแผนของการลงมือทำต่างๆที่จะทำให้วิสัยทัศน์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงเพราะว่าวิสัยทัศน์ก็จะสอดคล้องกับพันธกิจและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีกฎที่ใช้กับตัวเองหรือจะเรียกว่าวินัยที่เคร่งครัดก็ได้ครับและอาจจะมีกฎกับทีมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีทีมขายมีองค์กรของเราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สร้างกฎเขาก็จะสร้างกฎด้วยตัวเขาเองคือทีมขายของคุณเนี่ยหรือทีมงานก็จะสร้างประสบการณ์ของเขาเองเวลาที่เขาไปเจอลูกค้าก็ไม่มีมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นกฎที่สร้างขึ้นมาที่เราสร้างให้กับทีมและตัวเราเองก็จะสะท้อนค่านิยมเราสร้างกฎเพื่อที่เราและทีมงานของเราจะอยู่ในพลังงานสูงอยู่ในมาตรฐานเดียวกันถ้าไม่มีกฎก็ไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างครับที่คนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกฎแต่คุณเนี่ยก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเพราะว่าผู้นำทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จของโลกเขาบังคับใช้กฎทั้งกับตัวเองและทีมงานกฎเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเล่นในมาตรฐานที่ควรจะเป็นเล่นเต็ม 100% และทุกคนรวมถึงตัวเราก็มี energy สูงทุกคนจะตรงต่อเวลาทุกคนเนี่ยจะทำทุกอย่างให้อยู่ในรูปที่มันควรจะเป็นและในการบังคับใช้กฎไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าทุกๆคนในทีมงานหรือองค์กรจะต้องไม่โทษคนอื่นและไม่ได้หมายถึงว่าต้องโทษตัวเองนะครับเพราะคนส่วนมากมักจะปฏิเสธความจริงรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดแต่สำคัญครับการใช้กฎเนี่ยมันดีอย่างนึงเพราะมันทำให้ทุกคนเนี่ยมาจากพื้นที่ที่เรียกว่าความรับผิดชอบคือไม่โทษใครไม่โทษตัวเองแต่ทุกคนในทีมเนี่ยกล้าที่จะตักเตือนกันและกันกล้าที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะรับผิดชอบถ้าเกิดว่าคุณสามารถมี3อย่างนี้ได้อย่างน้อยคุณคือผู้นำครับที่เหมาะสมแล้วที่จะเป็นเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จเพราะคนสำเร็จเขามีสิ่งแบบนี้เหมือนกันครับใน3ข้อนี้ใครทำได้กี่ข้อพิมพ์แชร์คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ